เราต้องการให้เด็กมีความสุขนี่มันตอบไม่ได้เลยว่ามีหรือไม่มีถ้าเราไม่ลองเปิดโอกาสคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดอ่ะมันต้องไม่ใช่คนในอดีตแล้วเราภูมิใจในการใส่ชุดยูนิฟอร์มก็เป็นเรื่องของเราไงเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องพิสูจน์มันต้องเป็นพวกเขาแต่ถ้าผู้ใหญ่เราแบบไม่ใจกว้างเปิดให้เขาลองดูเนี่ยมันไม่มีทางรู้ไอ้เข็มที่ติดถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความภาคภูมิใจมากเลยกับเข็มมันเนี่ยแต่ณปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะบ่นว่าคือเขาไม่อยากติดคือมันเป็นภาระสำหรับเขาคือเฮ้ยผมรักสถาบันอยู่แล้วครับรักมากด้วยไม่จำเป็นต้องมีเข็มเขาผมก็รักสถาบันนี่คือความเปลี่ยนแปลงไงผมโอเคมากเลยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของสังคมที่มันจะต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในแง่ของสังคมไทยเนี่ยมันก็จะยิ่งสะท้อนให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันว่าพฤติกรรมการแสดงออกผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันยิ่งเป็นโจทย์ให้ประเทศไทยเนี่ยรู้เลยว่าการที่จะสร้างเด็กเนี่ยต้องสร้างให้เด็กทุกคนเนี่ยเคารพซึ่งกันและกันในความคิดเห็นต่างให้ได้คุณทะเลาะกันยังไงก็ตามบนโต๊ะเนี่ยเมื่อคุณออกจากโต๊ะไปคุณต้องกอดคอกันแล้วไปนั่งกินข้าวกันเหมือนเป็นเพื่อนปกติได้ผู้ใหญ่คนไทยเราก็ยังขีดเส้นให้เด็กอ่ะมันก็ยังเป็นพลาดอย่างนั้นอยู่ดีทฤษฎีกับปฏิบัติยังไม่ได้ไปด้วยกันจริงคือเราก็ต้องเข้าใจเด็กก็คือเด็กเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราจำเป็นต้องแนะนำแต่ถามว่าเราควรที่จะไปจำกัดเขาไหมเนี่ยเราไม่ควรคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า scaffolding เนี่ยเหมือนเป็นตัวนั่งร้านคอยพยุงไม่ให้ตึกมันล้มอ่ะมันต้องเป็นพลาดอย่างนั้นไงหน้าที่ของคุณไม่ใช่คุณไปเป็นช่างก่อสร้างเขามีหน้าที่ก่อสร้างตัวเขาเองแต่เราจะเป็นเหมือนนั่งร้านที่พยุงให้เขาเนี่ยเป็นตึกที่สมบูรณ์มีความสวยงามได้หน้าที่ของครูมันต่างไปเราจะไปคิดแบบเดิมอะไม่ได้ถ้าครูยังไม่เข้าใจรูปแบบวิธีการให้ความรู้กับเด็กแบบใหม่คืออะไรเนี่ยนะไม่มีทางเลยที่เด็กเราจะแบบไปยืนอยู่บนมาตรฐานโลกหรือคิดแบบมาตรฐานโลกได้คำว่าเพื่อนเนี่ยณยุคปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องอายุเท่ากันต่างวัยกันก็เป็นเพื่อนได้ตอนที่ผมมาเป็นครูใหม่ๆผมก็เคยโดนคุณครูที่อาวุโสเอาไปกันแยกกันแหนกับเด็กมาแล้วฉันเป็นครูนะไม่ใช่เพื่อนพวกเธอทำอะไรให้มันรู้บ้างคือเราเข้าใจนะเราก็ว่าอาจารย์เขาไม่ได้ผิดแต่ในยุคปัจจุบันผมว่าไม่ใช่ละถ้าเราไม่ได้ใจเด็กนะโอ้โหไม่มีทางอะหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยเด็กไม่บอกว่าสองหรอกเท่ากับสามเท่ากับสี่เท่ากับห้าอยู่ตลอดในอดีตเราสอนว่าถ้าเด็กไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นเด็กไม่ดีเพราะนั้นเด็กต้องเรสเพคผู้ใหญ่แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องสอนให้ผู้ใหญ่เองเนี่ยต้องเรสเพคเด็กเป็นด้วยถ้าเราต้องการให้เด็กเรสเพคเราเราต้องเรสเพคเขาแล้วเขาก็จะเรสเพคเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจ